เรื่องที่สำคัญตอนนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เคเคกับจังหวัดปัตตานีหรือว่าในปัตตานีเหมือนกันไปรวมภาคกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคูฟ่ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวปัตตานีค่ะรายละเอียดของมหากรรมนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราจะได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับนายสุชาติชัยมั่นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับพี่รับขับค้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสาวหนุ่ยกับน้องดาด้าครับผมค่ะท่านค่ะก่อนอื่นค่ะข้อสอบได้ยินชัดแจ๋วเลยค่ะก่อนอื่นค่ะข้อสอบถามก่อนเลยค่ะว่าความน่าสนใจของมหากรรมฮุนนีเนี่ยค่ะมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูโคฟ่ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวปัตตานีประจำปี2567เนี่ยค่ะภายในงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะได้ครับคือเรื่องของกตัญญูโคฟ่ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวจังหวัดปัตตานีเราจัดมาเป็นประเพณีครับเกือบจะถือว่าอยู่คู่กับเมืองปัตตานีมานานมากนะครับแต่ว่าในการที่ว่ามันนานมากเนี่ยเราก็มีการพัฒนากิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่ญาติๆชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวและคนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนี้เนี่ยได้มาชมกันผมเป็นเรื่องของความศรัทธาเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับคือใครที่เป็นโยซ้ายมูฮูนี่ควรจะมาเป็นอย่างยิ่งนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมแรกเลยคือเรื่องของการเกี่ยวมหามงคลที่องค์พระเนี่ยจะออกจากศาลนะครับโดยมีการอัญเชิญออกจากศาลในวันที่23นะครับออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วเมืองเนี่ยได้สักการะซึ่งองค์พระเกี่ยวมหามงคลนี่จะออกเดินทั่วเมืองปัตตานีซึ่งจะมีการจุดจอดเนี่ยประมาณ8จุดด้วยกันเพื่อให้พี่น้องเขาได้ชื่นชมครับผมอันนี้คือในวันที่23ซึ่งในวันที่23นี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดและก็จะอมองค์พระเนี่ยข้าวสู่ศาลในช่วงประมาณ6โมงเย็นคือองค์พระเนี่ยออกมาตอนประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วก็วนไปทั่วเมืองตานี่แล้วก็ล็อบมาที่นาศาลเจ้าค่ะนะครับประมาณตอน6โมงเย็นอีกทีนึงใช่ครับอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดพอมีพิธีเปิดเซตอัพโดยท่านอนุทินเรียบร้อยหมดทุกอย่างเนี่ยก็จะมีการแสดงของสิงโตเขาเรียก LEDซึ่งตัวใหญ่แล้วล่ะครับให้พี่น้องประชาชนในมาอยู่ในงานพิธีเปิดเนี่ยได้ชมกันในขณะเดียวกันเมื่อมีการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปราชกรจีนไรก็มีปกติถูกขึ้นตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27นะครับแต่ว่าพอเป็นวันที่24นี่ข่าวกิจกรรมที่2วันที่24นี้มีเรื่องราวของการลุยน้ำในช่วงเช้าที่สะพานเดชานุชิตนะครับข้ามแม่น้ำปัตตานีองค์พระถูกองค์เนี่ยจะลุยน้ำข้ามคลองค่ะนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่มารวมสักการะหรือจะมารวมห้ามรวมแห่ได้เต็มทีค่ะค่ะจากนั้นครับลุยน้ำเสร็จแล้วพ่อต๊อกในช่วงเย็นลุยไฟลุยไฟลาวนี่คือวันที่24ใช่ครับอันนี้คือถือว่าถ้าใครเป็นลูกผู้ชายเตศรัทธาในยกแม่นะต้องมาค่ะนะครับต้องมาชมต้องมาคือสิ้นกินเจแล้วก็ข้าวรวมแค่พระลุยน้ำลุยไฟค่ะนี่คือกิจกรรมที่สำคัญซึ่งทำมาเป็นประเภทนี้ยาวนานมานะครับไม่แพ้ในภูมิภาคใดของประเทศไทยต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะถัดจากนั้นก็จะมีในส่วนของที่นาฟ้านเจ้าแม่เนี่ยก็ขยับไปวันที่26กับ27เลยวันที่26นั้นก็จะมีการแข่งขันสิงโตบนเสาดอกเมยซึ่งปีนี้แข่งขันเป็นแบบนานาชาติมีทีมจากจีนจากเวียดนามจากมาเลเซียจากพม่าแล้วก็ทีมประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด10ทีมด้วยกันครับแข่งขันเริ่มวันที่26แล้วก็จะไปชิงชนะเลิศในวันที่27ซึ่งในวันที่27เองเนี่ยท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็จะมาชมการแข่งขันด้วยไอ้นี่คือไฮไลท์ที่กำลังบอกนะครับในคณะเดียวกันครับทางเมืองปัตตานีจะมีการตกแต่งสถานที่สวยงามครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางอะไรต่างๆรวมไปถึงศาสนสถานเช่นตัวศาลเจ้าเองตัวมัสยิดกลางปัตตานีที่ได้ชื่อว่าสวยก็มีการประดับประดาไฟสวยงามมากครับครับแล้วก็ปัตตานีเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของอาคารอาหารอาพรดนตรีกวีศิลป์จะเน้นเรื่องของอาคารที่เราพยายามนำเสนอคือปัตตานีมีอันเมืองเก่าเหมือนกับสงขลาค่ะครับเขาเรียกว่ายานกูดากิโนกูดากิโนกูดากิโนครับกูดากิโนนี่มันมี3ถนนคือถนนอนารูค่ะถนนปัตตานีพิรมแล้วก็ถนนลือดี
เราเลยร่วมซ้ำถนนเรียกว่าถนนอารมณ์ดีค่ะถนนอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีครับในถนนอารมณ์ดีนี้มีเรื่องราวของเขาเรียกสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุเกสแล้วก็มีเรื่องราวของแต่ละบ้านเราจะเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยได้เข้าชมบ้านเลยเป็นบ้านเล็กที่5บ้านคุณพิทักษ์ราย่าหรือตึกไว้ฮ้องคอร์ดอะไรเนี่ยให้คนได้ชมกันในนั้นจะมีเรื่องราวของวัตถุโบราณเรื่องของเก๋าเรื่องประวัติของเมืองปัตตานีประวัติที่คนจีนเข้ามาในเมืองปัตตานีเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสามารถติดตามได้ในขณะเดียวกันเมื่อกี้แล้งถึงเรื่องของอาหารเราก็จะมีจัดกิจกรรมอาหารฟาร์มวัฒนธรรมอยู่ริมแม่น้ำปัตตานีนะครับอันนี้เลือกหาอาหารแบบเป็นอาหารพื้นถิ่นได้กินใครอยากกินตุ๊กตาสุตงไอ้ข้าวเหนียวปลาหมึกหยัดใส่ข้าวเหนียวโดยนำเชื่อมหวานๆเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นหวานหรือข้าวไอ้นี่ต้องมาพิสูจน์กันเองนี่ต้องไปลองเองนะครับในสถานต้องมาพิสูจน์กันเองต้องมาลองเองแล้วก็กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเปิดให้สำหรับคนที่เขาอยากจะมาแสดงรถของเขาสวยๆงามๆรถเก๋ารถโบราณรถคลาสสิกหรือรถไม่ราคาแพงๆเราก็ใช้คำว่าคลาสสิกอินทาวน์อันนี้จะอยู่ในวันที่23ถึง25คือศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าตลาดกลางเลยครับมีดนตรีแสดงมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านนะครับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมให้พี่น้องประชาชนได้รับชมตั้งแต่วันที่21ซึ่งเป็นวันแรกของงานจนกระทั่งไปถึงวันที่27คือวันสุดท้ายของงานค่ะโอ้จัดเต็มจุกๆกันไปเลยใช่ครับนี่คือกิจกรรมเรื่องราวของงานกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อนเนี่ยทะเลค่ะพวกนาค่ะทะเลที่ความพิเศษในปีนี้เนี่ยค่ะความพิเศษนอกเนื่องจากมีอะไรที่มันพิเศษไปมากกว่านี้ไหมคะใช่ถ้าว่าไปแล้วห้ามพลาดต้องสิ่งกิจกรรมอะไรคะสิ่งที่บอกว่าห้ามพลาดเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเรื่องขององค์พระออกขอบถูกองค์25องค์ออกมัดซึ่งปกติทุกปีทุกปีเนี่ยทางซานเจ้าเขาจะมีการเสี่ยงทายว่าจะออกได้กี่องค์กี่องค์นะครับแต่ปีนี้เนี่ยออกมัดฉะนั้นปีนี้เป็นปีมังกรทองอันนี้คือความพิเศษมันก็เลยนี่ผู้รักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยมหาเศรษฐานี่เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ที่เปิดคือวันที่23คือท่านย้ำอีกทีคือท่านรองอนุทินนะครับพอวันที่27ท่านนายกเศรษฐาค่ะนะแล้วก็สิงโตบนเสาดอกไม้ปกติแข่งขันภายในประเทศคือชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ปีนี้เนี่ยที่มันเป็นไฮไลท์ก็คือมันมีทีมต่างประเทศเข้ามาเราใช้คำว่าเป็นหน้ามาจากอันนี้คือไฮไลท์ของมันครับผมค่ะวนาคาที่นี่ฟังแล้วก็อยากรู้ว่างานพิธีเปิดรั่ววันเวลาต่างๆจัดเทนในเวลาไหนพันผือบ้างคะครับเขาเนี่ยย้ำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบกันโดยทั่วกันว่าพิธีเปิดนะครับจะเปิดเวลา18:30 น.ในวันที่23กุมภาพันธ์2567ค่ะศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวครับค่ะอันนี้สิมาที่ศาลเจ้าปุ๊บพิธีเปิดจะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะถึงที่นี่การจัดงานวันอื่นๆล่ะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลาเป็นผือบ้างคะวันอื่นๆเราจะเริ่มต้นกิจกรรมเหมือนอย่างอาหารประเพณีสามอาหารสามวันธรรมเนี่ยเราจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นส่วนกิจกรรมรถคลาสสิกกินข้าวจะเป็นวันที่23 24 25 4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนครับอาหารนี่จะอยู่ตั้งแต่วันที่21ถึง27นะครับแล้วก็รับมาทีการแห่พระนะครับเพื่อจะออกเอาพามาเขาเรียกว่าเกี่ยวมาห้ามงคลเนี่ยออกวันที่23ออกตั้งแต่ตอนเวลาบ่ายสองครึ่งค่ะไปทั่วเมืองที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเราจะกลับมาถึงศาลเราจะกลับมาถึงศาลในเวลา18:00 น.เพื่อที่ท่านประธานก็จะมารับองค์พาอุ้มข่าวศาลต่อแล้วก็ทำพิธีเปิดซึ่งที่นี่เรื่องกิจกรรมข้องกันลุยน้ำองค์พระเนี่ยน้ำเริกเขาจะถอดเบียร์ตอนกลางคืนแล้วองค์พระจะออกจะได้เวลาในการออกเนี่ยก็คือคือเริกจะอยู่ที่ประมาณนักตีสามตีสี่ตีห้าหลวงวรุงองค์พระยกมาแล้วก็จะเริ่มลุยน้ำลุยไฟในเวลาประมาณ7-8 โมงเช้าคือจะเป็นการลอยไฟจะมีข่าวแล้วเพราะนั้นก็องค์พระแต่ละองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่าหม้อผ่าอะไรก็จะไปตามบ้านต่างๆทางเมืองเลยอย่างลบมากเพื่อปฏิเสธตัวลุยไฟในช่วงค่ำประมาณเวลา6 โมงเย็นนั่นกัน18:00 น.
ี่ค่ะถ้าว่าใครสนใจก็อันนี้คือเรื่องของผมพรานะค่ะพอเป็นสิงโตเซาดอกเมยค่ะเช่นคันวันที่หยิบฮอกบิดแก๊สเนี่ยสองวันสุดท้ายของงานเนี่ยก็จะเริ่มเวลา18นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะทิพย์พิมแข่งไปเรื่อยๆเซตประมาณเที่ยงคืนเหมือนกันครับแข่งไปเรื่อยๆส่วนอุปราชกรจีนมาโนราเราจะได้เห็นได้แล่อย่างไรงิ้วเรานี่แหละค่ะถ้าอยากชมงิ้วก็มาชมแต่นาซานจาวันงิ้วจะมีถูกวันนะครับเริ่มแต่ซ่องทุ่มเป็นต้นไปจะมีถูกวันเลยค่ะเพราะว่าต้องเพราะว่ากิจกรรมรอดเหมือนรอดคลาสสิกเมื่อกี้เสบอกกันก็จะวันที่23 24 25อันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ 4:00 น.ในของทุกในวันที่23 24 25ครับผมค่ะฟังเลยแล้วฟังว่าน่าเล้งมาลากลากกิจกรรมมาคือเราอาจจะไม่ค่อยเห็นคืออาจจะเห็นได้นานๆทีก็บ่มีการจัดมหกรรมหุ่นนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดทีนี้ว่านาค่ะพลาดเด็ดขาดครับค่ะว่านาค่ะในส่วนของการร่วมร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะเทซื่อถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างที่เราดูมาอาจจะมีการคอนเสิร์ตของมุสลิมอนาเชตด้วยเหมือนกันแล้วก็การแสดงงิ้วด้วยเหมือนกันรวมถึงมโนรันด้วยเหมือนกันในส่วนนี้เป็นมันหรือคะอยากจะนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของงิ้วเรื่องของมโนราอันนี้เขาบอกว่ามันอยู่คู่มากับเจ้าแม่นะครับในการที่จะสมโภชเจ้าแม่เนี่ยองค์เจ้าแม่ชอบแร่องค์เจ้าแม่พระหมอชอบดูงิ้วดูมโนรานะครับจะเห็นว่างิ้วเนี่ยเป็นของจีนมโนราเนี่ยเป็นของพี่น้องชาวพุทธเราใช่ไหมแล้วก็อันอาชีพนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมที่เขาเองเนี่ยเมื่อมีกิจกรรมหรือเรื่องด้านอื่นพี่น้องมุสลิมเขาก็จะมารวมแต่เขารวมในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ก็คือเรื่องของการบทเพลงคุณธรรมอะไรประมาณนี้นี่คือความล้อมร่วมของคนในพื้นที่แต่ที่สำคัญเดี๋ยวทำไมเห็นเมื่อกี้ว่าการจัดงานของปัตตานีเนี่ยมันจะไม่ว่าจะเป็นงานสมโภชเจแมลิมกอเนียวแต่ในขณะเดียวกันตัวมัสยิดก็จะมีการประดับประดาให้เกิดความสวยงามเพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาชมนั่นเราจะเห็นว่าทั้งพุทธทั้งมุสลิมทั้งจีนรวมหมายรวมมือกันในแต่ละเทศกาลอันนี้คือความเป็นพหุวัฒนธรรมของเมืองปัตตานีครับผมค่ะวนาคะงานในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเราขาดหวังบันผึกบางคะจากการต่อปรับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะครับผมเรื่องแรกก่อนเรื่องของพี่น้องมักจะถามว่าเอ๊ะมาเที่ยวตานี่แล้วมันปลอดภัยมั้ยอันนี้นะเรามีการแถลงข่าวไปทางสามฝ่ายเขาก็บอกว่าเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขามีแผนทางชั้นนอกชั้นกลางชั้นในอันนี้ถือว่าโอเคละพี่น้องเทมาเนี่ยจะได้รับการต้อนรับอย่างดีการดูแลอย่างดีจากพี่น้องประชาชนหรือภาครัฐภาคเอกชนของเมืองปัตตานีอันนี้การันตีได้เลยครับในขณะเดียวกันเองครับเรื่องของการจราจรนะเรื่องของห้องพักในส่วนของยานเมืองเก่าที่ว่าเป็นยานเมืองเก่าเนี่ยถนนมันจะแหลกๆอาจจะมีการติดขัดในเรื่องการจราจรบางแต่ว่าตอนนี้ของมันก็คือว่าตรงไหนที่รถติดตรงแสดงว่ามีของดีนะครับในขณะเดียวกันกำลังจะบอกว่าความขาดหวังของจังหวัดเนี่ยต้องการจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในระยะเวลา10ปันของการจัดงานเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเราทำเปล่าได้ประมาณ33ล้านบาทกับลงทุนไม่เกิน4ล้านแต่ได้เงินมุนเวียนประมาณ33ล้านบาทห้องพักของปัตตานีที่ถูกต้องนะครับประมาณ990ห้องตอนนี้เต็มหมดแล้วในขณะเดียวกันก็เลือกบรรดารีสอร์ทโฮมสเตย์โฮมลอดนะเตยพักหนักเดินทางเนี่ยตอนนี้ยังพ่อให้นี่ได้พักบางปะปายแต่ว่าอยู่รอบนอกนะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าจะมาชมในระแวกใกล้เคียงก็ต้องรีบมาเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่ามันแน่นมากๆและมีคนประมาณ 30,000 ว่าคนในการชมค่ะค่ะสุดท้ายค่ะก็เลยอยากจะให้วนาในฝากแล้วก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะได้ไปรวมเที่ยวกันกับมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูโคฟ่ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิมกอเนียกับปีนี้กันค่ะเชิญค่ะครับผมก็อยากจะบอกไปยังพี่น้องประชาชนเทรับฟังนะครับที่รับข่าวเขาในวันนี้นะครับโดยน้องสาวหนุ่ยกับน้องดาด้านะครับว่าการจัดมากรรมการท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิมกอเนียวเนี่ยมันเป็นงานประเภทนี้ประจำปีแต่ในแต่ละปีจะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะครับเราจะมีกิมมิคของมันในแต่ละปีไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากเห็นความหลากหลายของความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ของปัตตานีก็เชิญชวนมาชมในงานกตัญญูคู่ป่ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิมกอเนียวซึ่งเป็นกิจกรรมประเภทนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ยกให้เป็น1ใน10
ประเพณีวันสั้นที่ดีที่สุดของประเทศไทยครับผมก็เชิญมาชมได้ระหว่างวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์2567ครับมีสักคิดนึงค่ะว่านาค่ะอยากจะให้ว่านาเนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นเทค่ะกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเป็นเรื่องสำคัญครับก็อยากจะบอกพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเพราะว่าการจะมาถึงปัตตานีได้ต้องผ่านลุงค้าต้องผ่านยาลาต้องผ่านนาราครับในการที่เราจะให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยจากพื้นภาคอื่นหรือจะเป็นนักเที่ยวชาวต่างชาติได้ประทับใจในความเป็นบ้านเมืองของเราเนี่ยสิ่งแรกๆก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านดีความยิ้มแย้มแจ่มใสการบอกเรื่องราวของความเป็นมาของบ้านเมืองของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องราวของการให้การช่วยเหลือในทุกมิติอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติในฐานะเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้เกิดการประทับใจแก่นักท่องเที่ยวนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องของเราทั้งในจังหวัดปัตตานียะลานาราและสงฆ์ค้าช่วยกันนะครับในการเป็นเจ้าบ้านดีครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อนามากๆเลยนะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่น้องประชาชนก็อย่าลืมนะไปรวมกันได้นะคะกับกิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูโคฟามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ่มเกาเหนียวปัตตานีปี2567ปีนี้ยังเดี๋ยวเขาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมีความพิเศษหลากหลายรูปแบบใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่21ไปจนถึง27เลยกุมภาพันธ์นี้จัดแบบจุกๆแล้วก็พิธีเปิดก็จะอยู่ในวันที่23ถูกต้องค่ะก็จะมีท่านอนุทินไปเป็นประธานเปิดนะคะแล้วก็ส่วนที่27เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินก็จะไปรวมชมการเชิดสิงโตเสาดอกเมยยังแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยก็คือปกติจะแข่งขันภายในประเทศเท่านั้นแต่ปีนี้เขาแข่งระดับนานาชาติเลยโอ้ความพิเศษกิจกรรมมันจะน่าสนุกมากแค่ไหนตื่นตาตื่นใจแค่ไหนต้องไปรวมกันวันเทท่าไรน้องด้า21ถึง27ค่ะกุมภาพันธ์นี้นะคะที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มเกาเหนียวจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะใช่ค่ะ